วัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกลางแปลงจากประเทศเวียดนามนะครับตามหัวข้อเลยครับหนังกลางแปลงเวียดนามยังมีอยู่ไหมนะครับก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับจากที่ทางผมได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับยังไม่พบหน่วยหนังกลางแปลงประเทศเวียดนามนะครับมีแต่เป็นภาพการใช้หนังนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับประเทศเขาอาจจะไม่นิยมนะครับหันไปดูหนังในบ้านหรือหนังในโรงเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งภาพประกอบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ทางผมได้หาข้อมูลมานะครับเป็นการใช้หนังนะครับจอเล็กๆน้อยๆนะครับตามพิธีการหรือตามสถานที่พักส่วนตัวต่างๆนะครับของเวียดนามนะครับให้มีการใช้การแจ้งนะครับเหมือนลาวแล้วก็กัมพูชาไม่มีครับก็สรุปกันสั้นๆนะครับหนังกลางแปลงที่เวียดนามตอนนี้ไม่มีนะครับใครที่มีข้อมูลหนังจากประเทศเวียดนามก็แนะนำมาที่คอมเมนต์ได้นะครับว่ายังมีอยู่หรือเคยเห็นที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะจบเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ